สวัสดีค่ะคุณอยู่กับ What the Fox Podcast นะคะในแต่ละช่วงชีวิตของเราต่างก็ต้องพบเจอกับพวกคนเฮงซวยบ่อยๆใช่ไหมล่ะคะพวกคนขี้วีนช่างจิกกัดชอบกดดันกลั่นแกล้งแทงข้างหลังผู้ที่มีปมมีความสุขบนความเจ็บปวดของคนอื่นหากคุณกำลังหาวิธีรับมือกับคนเฮงซวยลองฟัง Podcast นี้ดูนะคะเราจะพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่า The Asshole Survival Guideศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ศิลปะการจัดการบรรดาคนเฮงซวยวิธีประเมินความเฮงซวยประเมินตัวคุณเองประเมินทางหนีและประเมินทางสู้เพื่อให้คุณพาตัวเองให้พ้นจากวัฏจักรเฮงซวยเหล่านั้นเป้าหมายคือการรักษาใจของคุณไว้เพื่อช่วยคุณรักษาชีวิตอันสงบสุขในแต่ละวันด้วยการตัดปัญหาของคนเฮงซวยทั้งแบบชั่วคราวและแบบเรื้อรังอย่างชาญฉลาดและบาดเจ็บน้อยที่สุดค่ะเรื่องแรกก่อนอื่นเรามาดูผลกระทบจากพวกคนเฮงซวยกันก่อนค่ะแย่หน่อยวิธีการปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนพวกเขาเป็นคนไร้ค่าหน้าชังอาจนำไปสู่ความสำเร็จได้ในหนังสืออธิบายว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะมันเหมือนกับการเอางูเหลือมกับไก่ใส่ไว้ในกรงเดียวกันงูก็ต้องกินไก่อยู่แล้วค่ะบางสถานการณ์การทำให้คนอื่นรู้สึกขับแค้นต่ำต้อยไร้เกียรติหรือหมดพลังช่วยคนเฮงซวยที่เก่งๆเอาชนะคู่ต่อสู้และดึงดูดพันธมิตรได้จริงๆซึ่งพันธมิตรที่ว่ายอมจูบปากด้วยส่วนหนึ่งก็เพราะหวังจะรอดพ้นจากโทสะการแทงข้างหลังหรือสายตาที่ขุ่นเคืองของคนเฮงซวยนั่นแหละค่ะการทำเหมือนคนอื่นไร้ค่าน่ารังเกียจเป็นการชนะแบบถ้าฉันชนะแกก็ต้องแพ้แต่ไม่ได้สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทั้งในตอนนี้หรือในภายภาคหน้าเลยจริงอยู่ที่การทำตัวเฮงซวยอาจนำพาไปสู่ความสำเร็จได้แต่การทำเหมือนคนอื่นไร้ค่านั้นสร้างความเสียหายมากถึงขั้นที่ว่าแม้คุณจะชนะและเฮงซวยไปด้วยได้แต่คุณก็ยังเป็นผู้แพ้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอยู่ดีผลกระทบเชิงลบของคนที่ชอบดูถูกและไม่ให้เกียรติคนอื่นที่มีต่อเหยื่อของพวกเขาเหล่านั้นเห็นได้ชัดเจนมากการทดลองเป็นร้อยๆชุดเผยให้เห็นว่าการได้พบเจอกับคนที่หยาบคายช่างเย้ยหยันและดูถูกคนอื่นทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงไม่ว่าจะเป็นทักษะในการตัดสินใจความสามารถในการสร้างงานความสร้างสรรค์รวมถึงความเต็มใจที่จะทำงานให้หนักขึ้นการช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่ต้องการคำแนะนำและกำลังใจจากพวกเขายิ่งแย่ที่การปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนกับว่าพวกเขาไร้ค่าน่ารังเกียจยังสามารถติดต่อถึงกันได้ถ้าคุณทำงานร่วมกับคนงี่เง่าแค่คนเดียวคุณมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนแบบนั้นด้วยความต่ำตมสามารถแพร่ขยายได้ผู้นำระดับสูงที่หยาบคายมีแนวโน้มจะเลือกหรือขยายพันธุ์หัวหน้าทีมที่หยาบคายผลคือพวกเขาเหล่านั้นจะจุดชนวนความขัดแย้งภายในทีมซึ่งขัดขวางความสร้างสรรค์ของสมาชิกในทีมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของคนเฮงซวยมียาวเหยียดไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นแรงจูงใจในการทำงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมไปถึงความเต็มใจที่จะแสดงความคิดเห็นที่ลดน้อยถอยลงทั้งยังมีการขาดงานและความหงุดหงิดที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยคนงี่เง่าประจำที่ทำงานย่อมทำลายสุขภาพกายและจิตใจของคนที่ตกเป็นเป้าของพวกเขาโดยการกระตุ้นให้เป้าหมายเกิดความเครียดอาการซึมเศร้านอนไม่หลับความดันโลหิตสูงลามไปถึงความสัมพันธ์ที่เลวร้ายกับสมาชิกในครอบครัวและคนรักมันไม่สำคัญหรอกว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณจะนำหน้าคุณไปหรือทำชีวิตอาชีพและบริษัทของตัวเองพังที่สำคัญก็คือพวกเขาทำให้คุณคนที่คุณรักคนอื่นตกอยู่ในอันตรายจุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อช่วยคุณให้ป้องกันและปกป้องตัวเองจากคนใจหยาบพวกนี้จากคำพูดและการกระทำที่ชั่วร้ายของพวกเขาเรื่องที่2การประเมินความเฮงซวยเพื่อดูว่าปัญหานั้นเลวร้ายมากแค่ไหนขั้นตอนแรกในการรับมือกับคนเฮงซวยคือการพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นร้ายแรงเพียงใดสำหรับคุณและต้องรับมือกับมันอย่างรอบคอบแค่ไหนยิ่งปัญหาเลวร้ายมากคุณก็ต้องยิ่งตั้งใจสร้างสรรค์และปฏิบัติตามกลยุทธ์ของคุณมากขึ้นเท่านั้นเราลองมาดูคำถาม6ข้อเพื่อวินิจฉัยว่าปัญหาจากคนเฮงซวยนั้นแย่แค่ไหนกันค่ะหากคุณกำลังรับมือกับคนเฮงซวยลองตอบคำถามเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะคำถามข้อที่1
คุณรู้สึกว่ามีคนมาทำเหมือนกับว่าคุณไร้ค่าหน้าชิงชังหรือเปล่าถ้าเขาทำให้คุณรู้สึกขับแค้นใจต่ำต้อยไร้เกียรติหรือหมดแรงถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็กำลังพบกับคนเฮงซวยและต้องเริ่มวางแผนเพื่อเอาตัวรอดแล้วค่ะคำถามข้อที่2เรื่องน่ารังเกียจนี้จะอยู่ไปนานแค่ไหนถ้าเป็นเพียงช่วงสั้นๆคุณก็อาจลืมมันไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าหรือเกิดในช่วงสั้นๆแต่คอยหลอกหลอนคุณและคนอื่นอยู่ตลอดคุณก็จำเป็นต้องใส่ใจให้มากขึ้นกับการคิดหาวิธีป้องกันคำถามข้อที่3คุณกำลังรับมือกับคนเฮงซวยชั่วคราวหรือคนเฮงซวยตัวจริงกันแน่ถ้าคุณกำลังเผชิญอยู่กับคนเฮงซวยชั่วคราวคุณก็อาจจะแค่ปล่อยผ่านไปแล้วรอจนกระทั่งเขาทำตัวแบบมนุษย์ที่มีอารยธรรมอีกครั้งแต่ถ้าคุณกำลังถูกคุกคามจากใครบางคนที่ทำตัวเฮงซวยตลอดเวลาคุณก็จำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างด้วยความสุขุมและมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่อันตรายและสร้างความเสียหายได้มากกว่าคำถามข้อที่4ปัญหาอยู่ที่คนหรือระบบถ้าคุณกำลังรับมือกับคนเฮงซวยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีอารยธรรมแล้วก็คุณก็อาจจะอยู่ท่ามกลางทุกคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนคุณได้ความเสี่ยงใหญ่อยู่ที่ว่านิสัยเสียนั้นแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็วราวกับโรคติดต่อถ้าคุณอยู่ในเมืองแห่งคนงี่เง่าและทุกๆวันกำลังเดินทางไปอยู่ย่านของคนเฮงซวยคุณไม่เพียงต้องทนรับคำด่าว่าแดกดันจากทุกทิศทุกทางแต่คนที่น่าจะเป็นพันธมิตรของคุณก็จะมีน้อยลงไปด้วยคำถามข้อที่5คุณมีอำนาจมากกว่าคนเฮงซวยมากแค่ไหนถ้าคุณมีอำนาจมากกว่าคนเฮงซวยคุณก็มีทางเลือกที่หลากหลายกว่าเช่นการหลีกหนีหรือกำจัดคนงี่เง่าออกไปทำได้ง่ายกว่าแต่อย่ามั่นใจเกินไปนักเพราะการอยู่ในตำแหน่งที่สูงการมีฐานะร่ำรวยหรือการมีชื่อเสียงไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจหรือมีอำนาจมากมายอย่างที่คุณคิดมโนไปเองแต่ถ้าคุณมีอำนาจน้อยกว่าคนเฮงซวยคุณมีความเสี่ยงมากกว่าคุณต้องขบคิดเรื่องกลยุทธ์ของคุณให้มากขึ้นแล้วทุ่มเทพลังมากขึ้นในการหาพันธมิตรรอบตัวซึ่งปกป้องคุณได้คำถามข้อที่6จริงๆแล้วคุณทุกข์มากแค่ไหนข้อนี้สำคัญที่สุดค่ะสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งคุ้มคลั่งอาจจะไม่ระคายเคืองใครอีกคนหนึ่งเลยก็ได้คุณอาจจะมีความอ่อนไหวต่อเรื่องนั้นเป็นพิเศษแต่หากคุณกำลังรับมือต่อพวกคนที่ทำให้คุณรู้สึกขัดข้องหมองใจต่ำต้อยด้อยค่าไร้เกียรติหรือหมดพลังจริงๆแล้วล่ะก็คุณต้องเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างต้องอาศัยเวลาและผลที่รุนแรงเข้มข้นเพื่อที่คุณจะเอาตัวรอดไปได้เรื่องที่3คือการหนีออกมาแบบสวยๆการหนีออกมาช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่ได้รับจากคนงี่เง่าหรือสถานที่ที่คนงี่เง่าปกครองอยู่ทั้งยังช่วยปกป้องคุณจากการเผชิญหน้าในช่วงสั้นๆแต่ว่ารุนแรงและน่ากลัวได้แต่หลายคนไม่สามารถหนีออกมาหรือไม่ยอมหนีออกมาบางคนก็แค่ไปไหนไม่ได้เขาอาจจะติดอยู่กับงานหรือสถานที่ทำงานห่วยๆโดยเหตุผลที่ว่าการทำงานใหม่เป็นเรื่องยากแต่มันทำให้คนคนนั้นมีความพึงพอใจกับงานของตัวเองต่ำพวกเขายังต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งระหว่างการงานและครอบครัวพวกคนที่เลิกได้แต่ไม่เลิกมักจะยอมอยู่ต่อเพราะมีเหตุผลบางทีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพวกเฮงซวยอาจจะไม่ร้ายแรงพอให้ตัดสินใจเลือกหนทางอื่นบางคนต้องทนทุกข์อย่างมากแต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นสำคัญและน่าพึงพอใจกว่าในด้านอื่นๆจึงทำให้เขายังอดทนอยู่บางคนอยู่เพราะมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เอาชนะคนที่ทรมานพวกเขาให้ได้ใช่ค่ะคุณควรจะพยายามหลีกหนีออกมาจากพวกคนเฮงซวยแต่อย่าทำอย่างสิ้นคิดการฝันถึงการลาออกแบบเล่นใหญ่เช่นการแก้แค้นเป็นเรื่องน่าสนุกแต่หากทำจริงคุณอาจจะเจ็บตัวได้มากกว่าคนที่ทำร้ายคุณเสียอีกพนักงานที่รู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมีหัวหน้าใจร้ายหรือไม่ชอบคนที่ตัวเองกำลังทำงานด้วยมีแนวโน้มจะใช้รูปแบบการลาออกที่เกรี้ยวกราดและฉับพลันทันทีอย่างที่คุณคงเดาได้การลาออกแบบเผาสะพานทิ้งหรือการตัดความสัมพันธ์และการใช้อารมณ์จะทำให้หัวหน้าของพวกเขาเกิดปฏิกิริยาในแง่ลบ
ถ้าคุณโกรธแค้นหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ชั่วร้ายยังมีแนวโน้มที่คุณจะลาออกอย่างรวดเร็วและเกรี้ยวกราดแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งความอยากแบบนี้เป็นอันตรายถ้าคุณทำตามสิ่งที่ต้องการอาจไปกระตุ้นให้คนที่มีอำนาจและนิสัยเฮงซวยพยายามจะเอาคืนคุณทีหลังได้การหนีจากคนเฮงซวยหรือที่ดีกว่านั้นก็คือการตรวจสอบเสียก่อนและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนั้นจะช่วยให้คุณปกป้องตัวเองได้บ่อยครั้งการแยกตัวออกมาอย่างสงบสุขุมรอบคอบไม่รบกวนใครไม่ทำให้ใครต้องเสียหน้าจะเป็นผลดีต่อตัวคุณเองมากกว่าดังนั้นเวลาที่คุณออกจากงานหรือหันหลังให้ลูกค้าพยายามบอกเขาก่อนล่วงหน้าถ้าเป็นไปได้ทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยส่งต่องานอย่างราบรื่นคนอื่นจะได้ไม่เสียศูนย์แล้วคุณยังเหลือเยื่อใยที่คุณอาจต้องการในภายภาคหน้าการเผชิญหน้าหรือการประณามคนงี่เง่าที่คุณตัดความสัมพันธ์แบบคว่ำบาตรยังเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะพวกเขาเป็นคนเฮงซวยเขามีแนวโน้มที่จะอาฆาตมาดร้ายไม่เพียงแค่ด้วยการแทงข้างหลังยังจะพูดถึงเสียหายและเขาก็ยังจะหาวิธีเอาคืนคุณด้วยดังนั้นเมื่อคุณกำลังจะหนีออกมาจากงานหรือเจ้านายที่คุณเกลียดการสื่อสารแบบสั้นๆและน่าฟังจะเป็นการปลอดภัยกว่าเมื่อเจ้านายหรือฝ่ายบุคคลสอบถามว่าทำไมคุณถึงลาออกแม้คุณตั้งใจจะอธิบายปัญหาความเฮงซวยอย่างสุขุมและเป็นกลางที่สุดแต่ก็ต้องระวังคนที่หลงตัวเองคนที่อ่อนไหวใจบางไม่พร้อมจะรับฟังเอาไว้ด้วยคนพวกนี้มีแนวโน้มจะด่ากลับโยนความผิดและพยายามจะพังชีวิตทุกคนที่ไม่ยินยอมเลียแข้งเลียขาของตนดังนั้นคุณจึงควรทำทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีสั้นกระชับแล้วก็เดินออกมาซะให้พ้นผลแล้วถ้าคนเฮงซวยเป็นลูกค้าของคุณล่ะควรทำยังไงดีเรามาลองฟังตัวอย่างนี้กันนะคะในปี2011คุณรับไฟCEO ของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางว่าเขาเป็นคนพลิกสายการบินที่กำลังใกล้จะตายมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณไฟได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับลูกค้าเรื่องมากคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่รวยมากๆลูกค้าคนนี้ตะโกนและด่าว่าพนักงานของสายการบินอย่างไม่ให้เกียรติคุณไฟเขียนจดหมายไปถึงลูกค้าที่นิสัยเสียคนนั้นเพื่อแจ้งว่าเขาจะไม่สามารถซื้อตั๋วโดยสารของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้อีกต่อไปคุณไฟฟ์โพสต์สำเนาจดหมายลงในเว็บไซต์ภายในของบริษัทโดยมีชื่อลูกค้าที่ถูกแบนให้พนักงานทุกคนได้เห็นทั่วกันซึ่งสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ยังคงขับไล่ผู้โดยสารที่ปฏิบัติต่อพนักงานหรือผู้โดยสารคนอื่นด้วยความไม่ให้เกียรติอยู่ตลอดและในปี2016เว็บไซต์ airlineratings.com คัดเลือกให้สายการบินแอร์นิวซีแลนด์เป็นสายการบินที่ดีที่สุดในรอบเป็นปีที่3ติดต่อกันเราก็ได้เรียนรู้จากคนที่ฉลาดอย่างลอฟไฟว่าบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการคว่ำบาตรลูกค้าที่หยาบคายและจองหองเรื่องที่4วิธีหลบเลี่ยงคนเฮงซวยคนงี่เง่าก็เหมือนคนป่วยที่แพร่เชื้อโรคอันตรายที่ติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งไม่ว่าจะยังไงคุณก็ควรหลีกเลี่ยงลองมาดูวิธีหลบเลี่ยงคนเฮงซวยที่หนังสือเล่มนี้แนะนำกันนะคะ 1. รักษาระยะห่างลดการพบเจอและการหลบหลีกจากพวกเฮงซวยการรักษาระยะห่างทางกายภาพเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดคุณอาจจะต้องประหลาดใจที่ได้พบว่าการเพิ่มพื้นที่ระหว่างคุณและคนที่ทำร้ายคุณอีกแค่ไม่กี่ฟุตทำให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นแค่ไหนบางครั้งคุณก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กับคนเฮงซวยได้คุณต้องสุขุมรอบคอบหรือมีเล่ห์เหลี่ยมสักหน่อยโดยคุณสามารถจำกัดความถี่และระยะเวลาที่ต้องโดนพิษของคนเฮงซวยได้วิธีนี้คือกลยุทธ์การหลบหลีกที่เกือบจะเป็นงานศิลปะถ้าคนเฮงซวยของคุณอยู่ในออฟฟิศลองลดการพบเจอกับคนเฮงซวยโดยอยู่นอกออฟฟิศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จัดแจงตัวเองให้ออกไปประชุมออกไปหาลูกค้า work from home อย่างมีประสิทธิภาพคุณก็แค่ยุ่งเกินกว่าที่จะเข้าออฟฟิศได้วิธีที่2การชะลอจังหวะเราชอบวิธีนี้มากค่ะคนเฮงซวยบางพวกชอบเห็นคนรู้สึกเจ็บปวดพวกเขาได้รับการเสริมแรงเมื่อได้กลั่นแกล้งและแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนอื่นพวกเขาชอบความสนุกแบบวิปริตที่ได้ควบคุมคน
คุณต้องลองหาวิธีการชะลอจังหวะในการสื่อสารให้ช้าที่สุดเพราะการตอบสนองต่อคนเฮงซวยในทันทียิ่งกระตุ้นพฤติกรรมเลวร้ายให้มากขึ้นไปอีกเนื่องจากคนเฮงซวยได้รับความสนใจอย่างที่เขาต้องการคุณต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองให้ช้าลงเรื่อยๆอาจจะทิ้งเวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันหรือหลายอาทิตย์ก่อนที่จะตอบกลับไปข้อดีของการชะลอจังหวะคือคุณมีเวลาพอที่จะสงบจิตสงบใจได้ระงับความอยากที่จะตอบสนองแบบรุนแรงนั่นก็ช่วยให้หลีกเลี่ยงวงจรความอาฆาตในการสบประมาทและคำกล่าวโทษที่จะยิ่งทวีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นถ้าคุณกำลังเป็นเหยื่อของพวกคนเฮงซวยที่แสวงหาความสุขจากการได้ควบคุมคุณสามารถนำการชะลอจังหวะนี้ไปใช้ได้ค่ะลองทำให้คนพวกนั้นช้าลงทำให้รอคอยนานขึ้นทำให้พวกคนเฮงซวยอึดอัดกระสับกระส่ายและทุกข์ทรมานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฝึกให้พวกเขารู้จักถอยและรอคอยพวกเขาอาจจะหยุดก่อกวนคุณแล้วหันไปหาเป้าหมายที่ตอบสนองได้มากกว่าและทำให้พวกเขาพอใจได้มากกว่าแทนวิธีที่3การหลบซ่อนวิธีหนึ่งที่คนเฮงซวยทำให้คนอื่นรู้สึกไร้ศักดิ์ศรีและไม่มีค่าก็คือการเพิกเฉยต่อพวกเขาทำเหมือนกับว่าพวกเขาล่องหนไร้ตัวตนการทำเหมือนว่าใครสักคนเป็นสิ่งของที่คุณกำลังใช้งานแต่ไม่รับรู้ว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ไม่ยิ้มไม่ขอบคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆทั้งนั้นแต่การล่องหนนี้อาจสามารถปกป้องเราได้บางครั้งการดึงดูดความสนใจจากคนงี่เง่าเป็นเรื่องแย่ยิ่งกว่าคนเฮงซวยบางกลุ่มจะสังเกตเห็นคุณก็ต่อเมื่อพวกเขาเชื่อว่าคุณทำอะไรบางอย่างผิดหรือไม่ดีเมื่อเขาหงุดหงิดกังวลรู้สึกเศร้าหรือไม่มั่นใจและแล้วคุณก็คือแพะรับบาปใกล้มือสำหรับรองรับโทสะที่ก่อตัวขึ้นในใจของพวกเขาคนที่อยากอยู่นอกสายตาของคนเฮงซวยอาจใช้วิธีพรางตัวที่แตกต่างกันออกไปเช่นพวกเขาจะเงียบเวลาที่คนอื่นพูดทำตัวน่าเบื่อในขณะที่คนอื่นน่าสนใจหลบซ่อนเบื้องหลังสีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์วิธีที่4ตัวสกัดคนพาลคุณสามารถหาเจ้านายที่ปกป้องคุณจากคนเฮงซวยได้ไหมคะหรือบางทีคุณอาจฝึกเจ้านายคุณอย่างแยบยลให้ทำแบบนั้นได้ไหมคุณค้นหาใครสักคนที่รับมือลูกค้าพนักงานผู้ใช้งานหรือคนที่หยาบคายและจองหองเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องลงมือเองได้หรือไม่คะถ้าคุณได้เจอเจ้านายแบบนี้นับว่าคุณโชคดีมากๆค่ะเจ้านายที่ดีจะภูมิใจกับการทำหน้าที่หักเหความเกรี้ยวกราดจากเบื้องบนจากลูกค้าและการต่อสู้กับคนเฮงซวยที่ทำให้ชีวิตลูกน้องของเขาต้องเผชิญความยากลำบากมากเกินความจำเป็นแย่หน่อยที่บ่อยครั้งเจ้านายของเรากลับกลายเป็นคนเฮงซวยซะเองงั้นเราลองมาดูวิธีถัดไปกันค่ะวิธีที่5ค้นหาเขตปลอดภัยคุณลองค้นหาและใช้เขตปลอดภัยซึ่งคนต่ำตมไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเพื่อคุณจะได้มีเวลาฟื้นฟูจิตวิญญาณของตัวเองจากการด่าทอปรามาสและเตรียมพร้อมสำหรับครั้งถัดไปรวมถึงแสดงความเห็นอกเห็นใจการมีเพื่อนที่พบเจอเรื่องแย่ๆมาเหมือนกันมาคอยแชร์กันมาคอยเยียวยาให้กันละกันก็ช่วยให้เราบรรเทาความทุกข์ในใจได้มากทีเดียวค่ะซึ่งเขตปลอดภัยมันอาจเป็นสถานที่อย่างเช่นร้านกาแฟใกล้ที่ทำงานหรืออาจจะเป็นแค่ถงทางเดินเงียบๆก็ได้เพื่อให้คุณใช้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวเพื่อลดการพบเจอกับคนเฮงซวยและเสริมสร้างเกราะป้องกันตัวให้คุณเองวิธีที่6เปิดระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าบรรดาคนที่ต่อสู้กับคนต่ำตมมาเยอะมักจะรวมกลุ่มกันเพื่อเตรียมพร้อมและหลบเลี่ยงคนงี่เง่าที่กำลังจะโผล่มาลองร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเตือนกันและกันว่าคนเฮงซวยกำลังมาการใช้วิธีส่งต่อข้อความอย่างสุขุมรอบคอบก็อาจจะได้ผลดีเพื่อที่คุณจะหลบได้ทันหนีให้พ้นจากคนและสถานที่ที่กระตุ้นจากการดูถูกดูแคลนหรือความเกรี้ยวกราดของพวกเขาเพื่อที่จะพร้อมเผด็จศึกคนที่ทำร้ายคุณนี่คือวิธีหลีกเลี่ยงคนเฮงซวยแต่ละแบบอาจช่วยจำกัดการพบเจอกับคนที่ทำเหมือนว่าเราไร้ค่าน่ารังเกียจยอมช่วยลดความเสียหายลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและแพร่ส่งต่อความน่ารังเกียจออกไปด้วยอย่างไรก็ตามปัญหากับคนเฮงซวยส่วนใหญ่มีเพียงไม่กี่วิธีที่จะใช้ได้ผลไม่มีวิธีการเอาตัวรอดใดที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบหรือครอบคลุมปัญหาของคนเฮงซวยทั้งหมดได้เพราะคนต่ำตมนั้น
เล่นสกปรกด้วยกันหลายวิธีในหลากหลายสถานที่ทำให้การรับมือต้องอาศัยกลยุทธ์ที่คุณกำหนดเองคุณคือคนที่จะสร้างส่วนผสมที่ถูกต้องให้กับกลยุทธ์ดังกล่าวโดยดูไปตามความแตกต่างปีกย่อยและพฤติกรรมประหลาดในสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญดูจุดแข็งจุดอ่อนและเป้าหมายของคุณรวมถึงการดูว่าคุณอยากรู้สึกอย่างไรกับตัวเองด้วยสำหรับวิธีการหลีกเลี่ยงคนเฮงซวยที่เรานำไปใช้บ่อยๆและได้ผลดีก็คือการรักษาระยะห่างลดการพบเจอการชะลอจังหวะและแถมด้วยการเมินเฉยค่ะเราทำเหมือนว่าคนเฮงซวยนั้นไร้ค่าถึงขนาดที่ว่าเราไม่ควรจะลดตัวลงไปพบเจอไม่ควรไปพูดถึงซึ่งจะเอาความสุขของตัวเองไปแลกซะเปล่าๆการทำแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราพบเจอเรื่องแย่ๆจากคนเฮงซวยน้อยลงและรักษาความสงบในใจเอาไว้ได้แล้วเพื่อนๆมีวิธีเด็ดๆในการหลีกเลี่ยงคนเฮงซวยอย่างไรกันบ้างลองมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะและนี่คือส่วนหนึ่งของหนังสือศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยหากว่าคุณชอบพอดแคสต์นี้โปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดแค่พิมพ์เบาๆก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนขอให้คุณมีความสุขกับวันนี้วินาทีนี้สวัสดีค่ะ